สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะสบายสบายตามใจฉันนะคะพามาดูความสวยๆงามๆรอบบ้านของเราเองนะคะนี่เลยจะเห็นเลยนะคะว่าอันนี้เป็นชวนชมนะคะอันนี้พลอยสยาม A9 นะคะก็คือจะเป็นดอกชั้นเดียวแต่ว่าดอกเขาสวยมากเลยนะคะมันจะเป็นช่อนะคะเนี่ยช่อใหญ่มากสวยมากเลยนะคะนี่จะพาเพื่อนๆเดินชมนะคะชวนชมรอบๆ บ้านของเราเองนะคะวันนี้แต่ก่อนจะเดินชมนะคะรบกวนเพื่อนๆเข้ามานะคะเข้ามาชมชวนชมของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปเดินชมชวนชมรอบๆ บ้านเราเลยนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตัวนี้ชื่อของเขาคือปทุมมานะคะดอกเขานะคะฟอร์มดอกเขาจะเหมือนดอกบัวนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มแย้มมาไม่นานนะคะส่วนตัวใกล้ๆกันนี้นะคะแย้มมานานก่อนแล้วนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆสีชมพูหวานมากและให้ดูอีกดอกนึงนี่เลยสวยไหมสวยมากมาดูชมชมกันบ้างนะคะที่กีบดอกก็จะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นเส้นสีเข้มๆอยู่กลางใบกีบดอกนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูตัวนี้เป็นกีบซ้อนนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์นะนี่เป็นกีบซ้อนของความเดี๋ยวเราจะหงายให้ดูนะนี่ค่ะอันนี้กีบซ้อนนะคะเป็นดอกที่ขอบของกีบนะคะมันจะสีเข้มๆนะคะนี่ให้ดูค่ะสวยงามสวยงามอีกค่ะนี่ดอกซ้อนนะคะกลีบซ้อนนะคะนี่ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะความสวยของแต่ละสายพันธุ์นะคะสวยงามไม่เหมือนกันนะคะค่ะให้เพื่อนๆดูชมไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นชวนชมในบ้านรอบๆบ้านเราเองนะคะไม่ได้ไปไหนพอดีไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะคะแต่ว่าก็ยังอยากจะทำคลิปอยู่อะค่ะนี่เป็นดอกซ้อนนะคะกลีบซ้อนนะคะนี่หูแดงเข้มเป็นกำมะหยี่เลยอะเข้มมากนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆพันธุ์นี้เขาก็จะสวยของเขาไปในตัวอีกแบบหนึ่งความสวยของแต่ละสายพันธุ์สวยไม่เหมือนกันนะคะนี่สวยมากนี่เป็นสีขาวโดยไม่มีสีอะไรมาแจมเลยนะคะสีขาวอย่างเดียวเลยค่ะเป็นกลีบซ้อนเช่นเดียวกันนะคะกลีบซ้อนนะคะตัวนี้ไม่มีสีอื่นขาวอย่างเดียวขาวบริสุทธิ์เลยค่ะดอกมันจะเริ่มโรยแล้วนะคะสีขาวอย่างเดียวตัวนี้ไม่ให้ฝาตัวนี้ก็กลีบซ้อนเช่นเดียวกันนะคะเป็นแดงจะเป็นแดงกำมะหยี่เลยอะค่ะเนี่ยแดงเข้มเลยค่ะสวยไหมคะแล้วนี่ตัวนี้เป็นช่อเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะช่อของเขาเลยตัวนี้หลายดอกมากอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระถางหมดเลยสวยนะคะกลีบซ้อนเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูอีกกิ่งซึ่งออกดอกเยอะมากนะคะโอเคตัวนี้ก็กลีบซ้อนนะคะสีแดงขอบจะเป็นแดงเข้มๆนะคะตรงกลางก็จะเป็นชมพูอ่อนๆดอกกลีบซ้อนเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็เป็นกลีบซ้อนนะคะกับเดี๋ยวดูก่อนว่าซ้อนใช่กลีบซ้อนแล้วมันจะอยู่กับในต้นเดียวกันนะคะอันนี้ดอกชั้นเดียวนี่ดอกชั้นเดียวนะคะจะให้เพื่อนๆดูไล่กิ่งมาเลยค่ะนี่ไล่กิ่งมาเลยมันจะอยู่ในต้นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นกลีบซ้อนสีชมพูร่วงแล้วก็ชั้นเดียวเป็นสีออกสีแดงเลย อันนี้อยู่ในต้นเดียวกันนะคะไล่มาก็จะเป็นชั้นเดียวและตัวนี้
ติดฝักนี่ค่ะฝักให้ด้วยเนี่ยอันนี้คือต้นเดียวนะคะจะมี2สีแล้วก็2แบบในต้นเดียวกันตัวนี้ก็เป็นกรีบซ้อนเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะที่กรีบมันจะเป็นลายลายสวยนะคะเลยกรีบซ้อนเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็ติดฝักแล้วด้วยนี่ค่ะติดฝักค่ะกรีบซ้อนนะคะกรีบซ้อนนี่ก็แต่ละสายพันธุ์เขาก็จะทำก็จะไม่เหมือนกันนะคะติดกันไปนี่เลยกระถางติดกันเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เป็นดอกจิ๋วเลยชั้นเดียวนะคะชั้นเดียวไม่ซ้อนนี่เป็นเนี่ยตัวนี้พันดอกจิ๋วมากเลยคล้ายๆเป็นพวกตระกูลยักษ์อะค่ะดอกเล็กมากเทียบกับฝ่ามือเก็บกระฝ่ามือดอกเล็กมากอะค่ะน่ารักเลยค่ะกระจุ่มกระจิบค่ะแต่ถ้าซูมไปใกล้ดอกมันจะใหญ่จริงๆแล้วดอกกระติ๊ดเดียวดอกประมาณเหรียญ5เองอะค่ะความใหญ่นี่ก็ชั้นเดียวค่ะนี่ก็สีขาวแต่ไม่ขาวสนิทนะคะเป็นชมพูอ่อนๆนิดๆนะคะก็ตรงกลางอะเขาก็จะเป็นสีเข้มๆเป็นเส้นๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นขาวขอบชมพูนะคะดอกชั้นเดียวนะคะไม่ซ้อนนะคะให้ฝักอยู่ข้างหลังเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะนี่ให้ฝักอยู่นี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็เป็นกรีบดอกชั้นเดียวนะคะแต่ว่าตรงกลางกรีบมันเนี่ยเขาจะมีสีชมพูเป็นเส้นตรงไปเห็นไหมคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นชนชมนะคะกรีบชั้นเดียวนะคะไม่ซ้อนนะคะเห็นไหมคะว่ากรีบดอกเขาก็จะเป็นอีกแบบสวยงามค่ะอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวนะคะเห็นไหมคะจะเป็นอีกแบบหนึ่งดอกจะสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะเขามีความสวยอยู่ในตัวนะคะแต่ละสายพันธุ์สวยไม่เหมือนกันเลยสวยมากตัวนี้เป็นกรีบซ้อนนะคะสีชมพูหวานมากอันนี้หูเห็นไหมสีชมพูหวานมากเลยค่ะกำลังให้ฝักเลยค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆ